ดีทุกคนค่ะแล้วขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เกียรติทำเข้ามาเป็นพยานในวันนี้นะคะก็เชื่อฟังอาจารย์แบบอาจารย์แบบบอกว่าให้อธิษฐานทุกเช้าติดสนิทกับพระองค์ทุกเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มทำมาตลอดและจนแบบทำมาประมาณปีกว่าละแล้วก็ทุกอย่างในชีวิตก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาเดือนที่เดือนที่8อ่ะค่ะเดือน8ประมาณสิงหาเงี้ยค่ะก็เริ่มแผ่วลงแผ่วลงเริ่มแบบอาทิตย์นึงอาจจะอธิษฐาน3วัน4วันบ้างโอ๊ยเดี๋ยวไม่ทันละตื่นสายอย่างงี้อย่างงี้มันก็ยังได้รับพระพรนะคะการงานก็ยังเข้ามาแต่มันแบบขาดความฟูทางฝ่ายจิตวิญญาณนะคะมันก็เรื่อยๆปลุกกันเพื่อนร่วมปลุกก็เอ้ยเฉื่อยกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะปลุกตื่นตอนเช้า 6:30 7:00 นเงี้ยค่ะก็จนมาถึงแบบไม่ได้ละปีใหม่เป็นอย่างนั้นอยู่ประมาณแบบเกือบ6เดือนใช่ไหมคะก็ช้าๆเฉื่อยๆแล้วก็กระเตื้องขึ้นมาบ้างแล้วก็ช้าๆเฉื่อยๆทุกอย่างมันจะเป็นแบบยังไม่ได้รับพระพรเรื่องการเงินแต่แบบว่าก็ยังไม่สุดในทางของพระเจ้าเราต้องสุดในทุกๆทางมีความมหัศจรรย์แบบพระเจ้าจะต้องให้มาแบบพระพรเต็มล้นนี่คือความเชื่อของแพมนะคะที่เราอ่านแล้วในพระคัมภีร์เราก็จะได้รับแบบว่าถ้ารวยก็ต้องแบบอภินิหารเยอะๆมากๆถ้าแบบมีความสันติสุขในจิตใจก็ต้องล้นแบบเดินไปไหนก็มีความสุขพร้อมที่จะให้ทุกๆคนอันนี้คือเป็นเลยเป็นจุดเป้าประสงค์ที่ทำอยากจะทำให้ได้อะไรเงี้ยค่ะจนมาถึงแบบตัดสินใจพอเริ่มต้นปีใหม่ก็จะทำอีกจะตื่นขึ้นมาอธิษฐานตอนเช้าให้ได้ให้ตรงเวลาเลย6:30อ่านพระคัมภีร์อีกครึ่งชั่วโมงต้องทำให้ได้ปกติจะอ่านวันละ3บทเนี้ยค่ะจนสุดท้ายเอ๊ะมาคิดดูแล้วเราเป็นอะไรเราเป็นทำไมยังไม่ฟูทั้งที่เราทำแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มาคิดดูก็แบบจริงๆแล้วตั้งแต่6เดือนที่แล้วเริ่มติดนิยายในมือถืออะค่ะคือแบบว่าอ่านนิยายทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะนิยายแบบรักกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยค่ะติดคือแบบเริ่มแบบไม่ใช่ติดแบบว่าเอาเวลาที่ทำงานไปอ่านนะคะคือแบบคิดว่าตัวเองไม่ผิดด้วยเพราะว่าเอ้ยเอาเวลาที่ว่างอ่ะกลางวันพักนิดหน่อย15ทีอ่านก่อนนอนสักนิดนึงอ่ะสักครึ่งชั่วโมงอ่านในมือถือเงี้ยจ้องก็เริ่มรู้สึกว่ามันก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นแต่ก็ยังจะเป็นเวลาที่เป็นเวลาว่างเพราะกลางวันต้องทํางานอะไรเงี้ยค่ะจนแบบแล้วก็ในพระคัมภีร์มันก็ไม่มีตรงไหนบอกตรงๆว่าบอกค่ะพระคัมภีร์บอกว่าอย่าใส่ใจนิยายไร้สาระอ๋อเหรอก็เป็นตอนไม่อ่านคือเราก็อ่านแล้วยังไม่เจออะไรประมาณนี้ใช่ป่ะอ่านแล้วก็ยังไม่เจอมันก็ยังมีแค่แบบว่าในแบบปฐมในรู้สึกในปฐมกาลมันจะเป็นแค่แบบว่าผิดล่วงประเวณีอะไรเงี้ยโอ้ไม่มีสักอย่างอะไรเงี้ยคือไม่ผิดนี่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเข้าๆตัวเองว่ามันไม่ผิดจนกระทั่งแบบรู้ก็จริงๆมันมีเพื่อนเตือนไว้เหมือนกันบอกว่าแพมมือถือเธอเอาไว้คุยกับลูกค้าเธออ่านนิยายในมือถือมันเหมือนของสกปรกเธอไปอ่านได้ยังไงมันไม่ถูกต้องก็ไม่เชื่อเฮ้ยไม่มีหรอกไม่จริงหรอกเงี้ยยังไม่จริงยังไม่เชื่ออีกมีคนเตือนแล้วยังไม่สนใจจนแบบต้นปีมาเฮ้ยทุกคนเริ่มแผ่วทำไมลูกค้าหายไปไหนหมดเริ่มแบบเฮ้ยไม่การเงินเริ่มแบบเอ๊ะทำไมลูกค้าหายเงียบไปเลย1อาทิตย์2อาทิตย์ไม่ได้ละต้องเริ่มใหม่ก็แบบต้องฟื้นฟูทางฝ่ายจิตวิญญาณใหม่เพราะทุกอย่างทำเชื่อว่ามันเกิดมาจากฝ่ายจิตวิญญาณแล้วเราเคยได้รับมาแล้วว่าการเดินไปด้วยพระเจ้าเนี่ยมันมีความสุขล้นขนาดไหนแล้วเชื่อว่าทุกคนเคยได้รับเพราะว่าไม่งั้นทุกคนจะไม่ตัดสินใจมานั่งอยู่ที่นี่ตรงนี้แล้วเราก็เลยต้องได้ความรู้สึกนั้นกลับมาให้ได้ไม่สนละเลยตัดสินใจก็เริ่มอ่ะตื่นเช้า6:30อ่านพระคัมภีร์อีกทุกอย่าง1ชั่วโมงเป๊ะทุกวันไม่มีปกติชอบมีข้ออ้างด้วย6เดือนที่ผ่านมาชอบมีข้ออ้างเฮ้ยเสาร์อาทิตย์พักผ่อนพระเจ้าอยู่พระเจ้าขอพักผ่อนบ้างไม่ต้องตื่นเช้าอะไรเงี้ยเออ1ถึง5วันแล้วพอแล้วอะไรเงี้ยปรากฏเฮ้ยจนแบบเมื่อเดือนกุมภาตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วรู้สึกว่าเรื่องนิยายเป็นเรื่องที่ผิดแล้วเพราะว่าระหว่างทำงานก็จะมีฟังถ้อยพระคำจากศิษยาภิบาลหลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบตัดสินใจแล้วว่าผิดว่ารู้สึกว่ามันต้องผิดแน่เลยเราลองเลิกอันนี้ดูเราลองเลิกที่จะไม่อ่านดูไม่แตะเลยพอตัดสินใจปุ๊บวันศุกร์ที่ตัดสินใจอะค่ะวันเสาร์ก็เริ่มแบบฟังถ้อยคำของพระเจ้าแล้วมีคนพูดว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ผิดว่าแบบว่าคนอาจารย์ดาภรรยาหมอวรุณพูดว่าเหมือนกับเขาพูดถึงเรื่องเว็บโป้เรื่องอะไรเงี้ยค่ะว่าดูเข้าไปในอินเทอร์เน็ตปุ๊บแล้วมันก็จะเห็นรูปภาพผู้หญิงอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นตามโฆษณาที่เราไปดูพอเราเห็นมันก็จะแบบเหมือนกับการไปมองในสิ่งที่ผิดแล้วมันก็จะเข้ามาในสู่จิตใจเรามันเหมือนกับสมมติเราแพมอ่านนิยายข้างๆมันมีโฆษณาก็จริงคือแพมอาจจะไม่คิดตรงนั้นแต่ว่ามันเหมือนเป็นช่องทางให้มันเข้ามาหาเราได้แล้วเราก็เสื่อมถอยโดยที่เราไม่รู้ตัวสักวันนึงเราอาจจะไปติดบ่วงมันอย่างมันแน่ๆเลยก็ได้ตอนนี้อาจจะยังไม่เป็นอะไรเงี้ยค่ะตัดสินใจว่า
เฮ้ยมันตรงกับเราเราไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยเราตัดเลยจริงๆก็เพราะว่าเด็กคนที่อาจารย์ดาบอกที่แบบติดเว็บโป้เนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นเด็กคนนั้นเป็นลูกของศิษยาภิบาลหรืออะไรคนด้วยเป็นคนที่แบบเชื่อหนักๆด้วยทำให้เราตัดใจไม่เอาแล้วพอไม่เอาเนี่ยเราได้รับพระคำจากพระเจ้ามายืนยันว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องมาวันอาทิตย์อีกเจออาจารย์ที่มาจากเม็กซิโกบอกอีกว่าการมองผู้หญิงที่แบบผิดแบบมองแล้วคิดหรืออะไรเงี้ยมันก็เข้ากับเหมือนกับเราไปมองในสิ่งที่ผิดแล้วเราไปคิดตามเอาใจเราไปผูกมัดกับสิ่งเหล่านั้นนะคะมันไม่ใช่ในทางของพระเจ้าในความรู้สึกแพมที่พระเจ้าคุยกับแพมแพมรู้สึกว่าถ้าเราอ่านในพระคัมเราเอาเวลาเราไปอ่านพระคัมภีร์เราก็จะได้สิ่งที่เราได้ในพระคัมภีร์มากกว่าที่เราจะเอาเวลาไปสิ่งกับไร้สาระมันเหมือนกับตัวของแพมเนี่ยพระเจ้าว่าการอนิยายเป็นสิ่งที่ผิดแพมก็เปรียบเทียบกับว่าคนทุกๆคนนะคะอันนี้เป็นแบบเชื่อกันเองเนอะแบบบอกว่าเหมือนกับถ้าเราตอนนี้ทุกคนอะเริ่มติดอะไรสักอย่างนึงเช่นไลน์คุณต้องดูทุก15นาทีหรือเปล่าFacebook คือถ้าคุณเริ่มแบบไม่มีอะไรทำเฮ้ยคุณเริ่มไม่มีอะไรทำคุณเริ่มหาไบเบิลไหมคุณเริ่มฟังถ้อยคำพระคัมภีร์ไหมอย่าเอาใจไปผูกกับตรงนั้นแล้วตัดให้ได้พอตัดสินให้ได้พอตัดสินใจตัดให้ได้ปุ๊บมีทุกอย่างมาคอนเฟิร์มยืนยันว่านี่ไม่ใช่ทางที่ถูกต้องเธอทำมาถูกทางแล้วขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าคุยกับแพมแล้วปรากฏว่าพอวันอังคารลูกค้าเจ้าหนึ่งอะค่ะคือเขาคือมันเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงมากเป็นลูกค้าราชการแล้วก็แพมก็ไม่ได้วิ่งเข้าไปแข่งกับเขาเยอะมากเพราะว่าก็อย่างที่รู้กันก็ราชการก็จะมีคนวิ่งเข้าไปเอาอะไรกันเยอะมากแพมก็ไม่แข่งปรากฏลูกค้าโทรมาบอกว่าอีกเจ้าหนึ่งเขาไม่มีของเขาต้องเอาของเดี๋ยวนี้เพราะสัญญาเขาจะหมดแล้วแล้วก็ซื้อแพมเลยทันทีโดยที่แพมไม่ต้องเสนออะไรมากมายไม่ต้องไปวิ่งแข่งกับใครเขายอดแรกอยู่ที่800,000 กว่าบาทฮาเลลูยาวันศุกร์มาอีกค่ะเป็นเคสเดียวกันเป็นซัพพลายเออร์อีกเจ้าบอกว่าของต้องส่งแล้วไม่มีของอีกเจ้านึงไม่มีของให้ต้องเอาเดี๋ยวนี้ทั้งหมดทั้งอาทิตย์1,300,000คือบอกได้คำเดียวว่าณวันนี้ทุกคนมีความพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ามองบางส่วนอาจจะไม่เป็นความบาปของคนคนนึงแต่อาจจะเป็นความบาปของอีกคนคนนึงลองถามตัวเองว่าคุณติดอะไรอยู่ที่มากกว่าพระเจ้าคุณใส่ใจอะไรอยู่ที่มากกว่าพระเจ้าแล้วคุณทิ้งมันตรงนั้นไปได้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นความโกรธไม่ว่าจะเป็นติดมือถือติดโปรแกรมอะไรก็ตามติดความเฉื่อยชาเราทิ้งมันเราตัดสินใจแล้วเราไม่เอาแล้วแล้วเราบอกพระเจ้าอีกอย่างนึงก่อนที่จะเลิกนิยายลังเลมากเราคิดดูจะใช้มันใช้เวลาประมาณ6 เดือนในการที่จะตัดสินใจอะมีการบอกพระเจ้าว่าเฮ้ยมันไม่ผิดนะมันก็นิดนึงนะพระเจ้ามันเหมือนพักผ่อนอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเดือนมกราเนี่ยที่ตัดสินใจว่าจะไม่เอาแล้วเนี่ยบอกพระเจ้าว่าขอให้อ่านเราไม่สนุกแล้วเวลาขอเนี่ยขอพระเจ้าขอให้อ่านเราไม่สนุกบอกเบาๆด้วยไม่บอกดังๆ คือแบบแล้วพระเจ้าก็ยังฟังอะว่าขอให้อ่านเราไม่สนุกแล้วมันไม่สนุกจริงไม่สนุกจนแบบเลิกได้อะแล้วทิ้งแล้วนะวันนี้ก็ไม่ได้แตะตรงนั้นอีกเลยมือถือมีไว้แค่ทำงานคุยเรื่องทำงานแล้วก็แบบคุยโทรศัพท์อะไรเงี้ยอาจจะมีคุยเล่นบ้างนิดหน่อยแต่แบบทุกอย่างคือยึดมั่นในพระคำของพระองค์ค่ะขอบคุณพระเจ้า